ในกลุ่มที่3นะครับเรียกว่าเป็นระดับของ application owner ในระดับนี้คือผู้รับผิดชอบโดยตรงของระบบสารสนเทศนั้นๆมีหน้าที่ในการดูแลให้คำปรึกษาควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานรวมถึงการรายงานสถานะของระบบสารสนเทศเนี่ยให้กับผู้บริหารด้วยในลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ในบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกในกลุ่มนี้ว่าเป็นนักวิเคราะห์ระบบบ้างเป็น System Analyst บ้างเพราะนั้นในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่ประสานงานในเชิงของเทคนิคดังนั้นในส่วนของ Application Owner นี่นะครับก็จะต้องเข้าใจถึงเทคนิคต่างๆนะครับทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายแล้วก็จะต้องควบคุมนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาในลักษณะของการพัฒนาระบบได้ในลำดับถัดไปนะครับก็เรียกว่าเป็นลำดับที่4หรือกลุ่มที่4เรียกว่าเป็น application support คือผู้ที่ให้คำแนะนำสอนวิธีการใช้งานตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศนั้นๆโดยติดต่อกับผู้ใช้งานโดยตรงในกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่ที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นนักเทคนิคก็ได้นะครับแต่เป็นกลุ่มที่จะต้องเข้าใจกระบวนการทำงานด้าน IT พอสมควรแล้วก็จะต้องคอยแก้ปัญหานะครับหรือรับทราบปัญหาจากผู้ใช้หรือสอนให้ผู้ใช้ทำงานได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นะครับโดยมากแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งก็จะมีชื่อเรียกนะฮะเช่นเป็น call center บ้างเป็น help desk บ้างเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่คอยรับเรื่องเวลาที่มีปัญหาต่างๆเข้ามานะครับแทนที่ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะตรงไปยังโปรแกรมเมอร์เลยหรือตรงไปยังผู้พัฒนาระบบเลยเนี่ยนะซึ่งถ้าเป็นลักษณะเช่นนั้นเนี่ยนะครับโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาระบบเนี่ยไม่ต้องทำงานอื่นเลยครับนะคอยมาตอบปัญหาจุกๆจิกๆดังนั้นการที่เรามี application support ขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือบางทีก็เรียกเป็น help desk เนี่ยนะฮะก็จะช่วยกันกรองปัญหาเบื้องต้นก่อนเพราะบางครั้งปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องอาจจะเกิดจากความรู้ของผู้ใช้งานเนี่ยนะครับยังไม่เพียงพอในกลุ่มถัดไปคือกลุ่มที่5เรียกว่าเป็นระดับของ system administratorในระดับนี้บางครั้งก็เรียกว่าเป็นผู้ดูแลระบบก็คือผู้ที่ควบคุมดูแลคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เสริมต่างๆรวมถึงการติดตั้งโปรแกรมแก้ปัญหาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของผมเรียกย่อๆเป็น System Admin กันละกันนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคนที่ดูแลในเรื่องของการเอาโปรแกรมตรงนี้นะครับไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มยูเซอร์ให้สามารถจะเข้าไปใช้งานได้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆได้อันนี้เรียกว่าเป็นหน้าที่ของ System Administrator หรือผู้ดูแลระบบส่วนนี้จะมีส่วนสำคัญมากเลยครับเพราะว่าในการทำงานด้าน IT นั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นคนที่เป็นผู้ดูแลระบบเนี่ยนะครับก็จะต้องคอยดูแลระบบจริงๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับนะมีข้อมูลมากๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งเราก็เจอปัญหาว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเนี่ยมันเต็มดังนั้นผู้ดูแลระบบเนี่ยนะก็จะต้องคอยติดตามคอยดูแลถ้าเกิดปัญหาต่างๆขึ้นหรือบางครั้งคิดว่ามันน่าจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นเนี่ยนะครับผู้ดูแลระบบเนี่ยก็จะต้องคอยเตือนหรือคอยแก้ไขล่วงหน้าและคนดูแลระบบเนี่ยนะครับก็จะต้องประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ประสานงานกับระดับต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้การงานของระบบนั้นทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพในกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่6เป็นระดับของ Network และ Infrastructure
ก็คือผู้ที่ควบคุมดูแลเครือข่ายเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้โปรแกรมต่างๆนั้นทำงานได้อย่างถูกต้องมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้ก็จะคอยดูแลในส่วนของความมั่นคงปลอดภัยของระบบดูแลในการทำงานของระบบเครือข่ายนะครับให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากในระบบ IT ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ระบบที่เป็นแบบตั้งโต๊ะใช้งานคนเดียวอีกต่อไปแล้วจะใช้งานกันจำนวนมากมีระบบต่างๆซับซ้อนมากมายดังนั้นถ้าเกิดถนนที่วิ่งเข้าไปสู่เครื่องแม่ข่ายถนนที่วิ่งไปสู่โปรแกรมต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใหญ่หรือมันมีความเร็วไม่เพียงพอก็ทำให้การทำงานนั้นเนี่ยนะครับล่าช้าและมีอุปสรรคปัญหาได้ดังนั้นกลุ่มที่ดูแลเรื่องของเน็ตเวิร์กแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์นี่นะครับก็จะมีความสำคัญที่จะคอยดูแลถนนนี่นะครับให้มีความเร็วมีความมั่นคงปลอดภัยเมื่อถนนมีความเร็วเพียงพอมีความมั่นคงปลอดภัยความน่าเชื่อถือในการใช้ระบบประสิทธิภาพในการใช้ระบบเนี่ยก็จะตามมาจากที่กล่าวมาทั้ง6กลุ่มที่เป็นหน่วยงานหรือเป็นกลุ่มที่สำคัญในการปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนาและดูแลระบบ IT ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัยในตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มนี่นะครับจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรและการทำงานที่เป็นลักษณะบูรณาการกันในระหว่างกลุ่มต่างๆนั้นนี่เป็นอย่างไรซึ่งเราจะรับชมในตอนต่อไปครับครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการนะครับก็ถ้าเป็นในระดับผู้บริหารเนี่ยเราก็จะสนับสนุนให้ไปอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรในภาวะผู้นำนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาก็จะมีการส่งบุคคลไปอบรมในหลักสูตรโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์นะครับเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุนส่วนโครงการที่พัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการนะครับเราก็จะมีแนวทางอยู่2แนวทางนะครับก็คือแนวทางแรกก็คือเราก็จะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับโครงการที่บุคลากรที่สนใจก็จะทำการสมัครเข้ารับการอบรมนะครับในหลักสูตรที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วก็โครงการที่พัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการอีกอันหนึ่งที่ปีนี้ที่เราจัดก็คือจะเรียกว่าเป็นโครงการชุมชนนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครับซึ่งก็จะเป็นการให้ความรู้กับนักปฏิบัติคอมพิวเตอร์นะครับก็คือให้อบรมในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็อัปเดตทางวิชาการนะครับอันที่สองนะครับในเรื่องของหลักสูตรของศูนย์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการซึ่งเราก็จะมีรายละเอียดของโครงการนะครับซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับแนวทางในการพัฒนาของศูนย์คอมนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะดูในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรว่าจะมีแนวทางอะไรบ้างนะครับจากกรณีศึกษาที่เราได้ชมมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน IT นะครับซึ่งเราแบ่งออกได้เป็น CEO ก็ตามเป็นลักษณะของผู้บริหารโครงการก็ตามหรือเป็นผู้ดูแลระบบก็ตามล้วนแต่มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น CEO นั้นจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างผู้บริหารกับระดับของเทคนิคคนที่เป็นหัวหน้าโครงการก็จะต้องคอยดูแลโครงการของตัวเองครับให้มีพัฒนาการหรือมีความก้าวหน้าตามแผนที่กำหนดไว้หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องรายงานให้ CEO รับทราบในระดับของแอปพลิเคชันในระดับของคนดูแลระบบในระดับของคนที่ดูแลเรื่องของถนนคือเครือข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยก็จะต้องทำงานสอดรับกันไปเป็นทีม
ถ้าในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยระบบ IT ทั้งระบบเนี่ยนะครับก็จะทำงานได้ไม่เป็นประสิทธิภาพด้วยผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานด้าน IT เนี่ยก็จะมีความสำคัญมากครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือกลุ่มที่ทำงานด้าน IT นะครับเราเปรียบเสมือนกับเราปิดทองหลังพระครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าระบบ IT ทำงานได้อย่างดีราบรื่นเนี่ยนะครับเราก็ถือว่ากลุ่มด้าน IT เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกลุ่มงานด้าน IT จะเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาเพราะนั้นผู้บริหารเองนะครับก็ต้องเข้าใจในกระบวนการทำงานของกลุ่มงานด้าน IT ด้วยเพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ